สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอยู่กับฟังอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยฟังก็จะพาทุกคนอะไปเที่ยวทริปกันคือจากชื่อคลิปเลยเราจะพาทุกคนนะนั่งทาแมชชีนย้อนกลับไปตอนที่เราอยู่ญี่ปุ่นเนาะช่วงนี้เนาะทุกคนก็คือไม่ได้ไปเที่ยวแบบแม้แต่ต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้ก็ไม่ค่อยได้ไปใช่ปะฟังก็มานั่งดูคลิปเที่ยวเก่าๆของตัวเองแล้วก็แบบดูคลิปเที่ยวของคนอื่นแบบวนไปอะไรอย่างงี้ซึ่งก็แบบฉันคิดถึงการเที่ยวมากก็เลยนึกได้ว่าแบบที่จริงอ่ะฟังมีคลิปแบบที่ถ่ายไปเรื่อยเล็กๆน้อยๆจากตอนที่อยู่ต่างประเทศใช่ปะแล้วตอนนี้ก็คือแบบไหนๆก็ไม่ได้ไปเที่ยวแล้วก็เอาคลิปเก่ามาเล่าให้ทุกคนฟังเนาะมาแบบย้อนวันวานที่เราสามารถไปเที่ยวได้ Stay with me Mayonaka no do tadaki Kaeranai de toあの季節が今目の前 Stay with me ฮัลโหลทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหน้าสดนั่นแหละก็ขี้เกียจอยู่หอเลยออกมาหาอะไรทำข้างนอกไปดูกันว่าแถวหอเนี่ยมีอะไรให้ทำบ้างลุยก็อย่างที่บอกไปเนาะวันว่างๆของฟางอ่ะส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ทำอะไรก็จะเดินเล่นแถวๆหอนี่แหละลองดูว่ารอบๆละแวกหอมีอะไรบ้างเดินแบบไม่เปิดแหนมไม่อะไรเลยก็คือตรงไหนมีคนเยอะๆหรือว่ามีจุดน่าสนใจอะไรเงี้ยฟังก็เดินไปเรื่อยๆก็เลยรวมเอาบรรยากาศที่มีมาให้ดูเนาะหลังจากที่เดินเล่นไปเรื่อยก็เลยแวะร้านน้ำนะก็คือมันชื่อร้านว่าโคเมดะคือที่จริงมันไม่ใช่แบบร้านกาแฟหรอกมันเป็นแบบเหมือนเชนรีสอร์ทเนาะคือเขาดังมากถ้าไปตอนเช้านะทุกคนแนะนำเลยถ้าใครได้มีโอกาสไปญี่ปุ่นเนาะมันจะเป็นร้านที่น่าจะมีทั่วญี่ปุ่นแหละถ้าไปตอนเช้าอ่ะเขาจะมีเหมือนแบบกาแฟแถมขนมปังเงี้ยแบบถูกๆมากเลยแล้วก็น้ำเขาก็มีเยอะมากน่ารักเต็มไปหมดนั่นแหละก็อย่างเมื่อกี้เราเห็นรถบัสโดเรมอนนะแล้วเราก็นึกได้ว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้ไปฟูจิโกะยืนไอมิวเซียมเลยตอนนี้ก็เลยกำลังเดินไปรอสันก่อนไปเราก็ต้องมาซื้อบัตรที่ตู้แบบนี้ที่รอสันนะเขาเป็นภาษาอังกฤษก่อนนี่เลยไปหาโดเรมอน1,000 เยนโอเคอันนี้เป็นวิธีสอนซื้อบัตรยังไงวะใช่ไหมล่ะนี่แน่เลยฉันไม่เข้าใจว่ะแอปนะทุกคนทันทีนี่เราได้มาละมันก็จะงงๆหน่อยนะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ที่อ่านใน Google ให้ถึงแล้วทุกคนตาดาเข้าไปกันแล้วเราต้องเอาใบเสร็จจากตู้เนาะมาแลกเป็นตั๋วจริงๆก็จะได้มาเป็นแบบนี้นี่หุยเหมือนใจแอนลงไปดำน้ำอ่ะเราต้องช่วยใจแอนขึ้นมานะเนี่ยไม่มีแรงทำไงวะหุยมาแล้วนะขึ้นมาแล้วนั่งขึ้นมาแล้วทุกคนอีกนิดนึงเย้นั่งขึ้นมาแล้วนี่เรากำลังนั่งรอเพื่อเข้าไปดูหนังนะครับเขาบอกเป็นออริจินอลแอนิเมชั่นออกมาจ
จากโซนพิพิธภัณฑ์เมื่อกี้แล้วนะสนุกดีนะเขาเล่าเป็นการ์ตูนน่ารักดีนะโซนนี้ก็เป็นให้เด็กๆได้อ่านการ์ตูนงี้โซนข้างนอกเขาก็จะมีฉากเหมือนในหนังอะในการ์ตูนให้เราได้ถ่ายรูปด้วยนะคะแล้วก็ออกมาที่ร้านขายของมีเป็นบ้านโนมิตะด้วยโคเทคนขี้ลืมอย่างฉันต้องนี สื่อการ์ตูนขายด้วยรถบัสของเรามาแล้วดูสิเป็นรถบัสแบบเพื่องานนี้โดยเฉพาะช่วงที่ถ่ายคลิปอันนี้มันจะเป็นช่วงสิ้นปีเนาะที่ญี่ปุ่นเขาก็จะมีพวกแบบอิลูมิเนชันมีแบบจัดแสดงต่างๆในพวกแบบห้างหรือว่าสถานที่สำคัญอะไรประมาณเนี้ยเพื่อนฝั่งก็เลยชวนไปดูอันนี้เหมือนจะเป็นแบบโชว์ไฟของBeauty and the Beast อะไรประมาณนี้หน้าห้าง Small to say the least Both a little scared Neither one prepared Beauty and the Beast Ever just the sameนี่เราจะมากินร้านนี้นะเป็นเหมือนแบบข้าวแล้วก็มีซุปราดดูน่ากินนะน่าจะอบอุ่นเราสั่งเป็นแซลมอนแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนนี่ก็เป็นแบบพวกไซด์ดิชของเขาก็นี่น้ำซุปเติมฟรีด้วยแล้วก็อันนี้เป็นสาหร่ายคาจูบูชิปลาแห้งอะไรพวกนี้กินกันเหมือนจะเป็นอาหารคนป่วยนะแต่คนที่ป่วยก็แบบอร่อยอ่ะมีคัตสึโอบุชิThank you.
ごちそうさまです。